ชนครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ดวงเพลงชิงโชคทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นสิ่งที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพ่อๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินสูงของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนตุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะพี่วันนี้รับรองว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะเป็นตำนานเทพบุตรลูกทุ่งกุ้งสุทธิราชวงเทวันวันนี้มากับเพลงเอิ้งเอ๋ยครับผมสวัสดีครับเอิ้งเอิ้งเอ๋ยเอิ้งเอิ้งเอ๋ยเอิ้งเอิ้งเอ๋ยพูดจาแล้วก็เหมือนลิเกเล่ห์ใครเขาก็เซโนพระน้องนางเฮ็ดเด็ดพี่ไม่โกอภิทักอภิโทมันน่าน้อยใจแต่งตัวแล้วก็ดูเฉยเฉยพี่จนแล้วก็ทนไม่ไหวรสนิยมเรามันใช้ไม่ได้โอลาน้องโอลานายไม่มีใครปิ๊งเราเอิ้งเอิ้งเอ๋ยเอิ้งเอิ้งเอ๋ยเอิ้งเอิ้งเอ๋ยมัวแต่เอิ้งเอิ้งเอ๋ยเรื่องรักก็เลยเสร็จเข้าถ้าดีทีแล้วความเร็วพอๆกับเต่ากินแฮวประจำไรร้าวไข่แดงไข่ดาวเราไม่เคยลิ้มเลยจะมีบ้างไหมสักคนมาสนใจคนเฉยๆเห็นใจก็ให้รีบมาเลยเอิ้งเอิ้งเอิ้งอยากบอกเอิ้งสักทีแต่เอิ้งเอิ้งเอ๋ยเรื่องรักก็เลยเสร็จเข้าถ้าดีทีแล้วความเร็วพอๆกับเต่ากินแฮวประจำไรร้าวไข่แดงไข่ดาวเราไม่เคยลิ้มเลยจะมีบ้างไหมสักคนมาสนใจคนเฉยๆเห็นใจก็ให้รีบมาเลยเอิ้งเอิ้งเอิ้งอยากลงเอ๋ยสักทีเอิ้งอ่ะเอิ้งเอิ้งเอ๋ยอ่ะเอิ้งเอิ้งเอ๋ยอ่ะเอิ้งเอิ้งเอ๋ยเอิ้งอ่ะเอิ้งเอิ้งเอ๋ยอ่ะเอิ้งเอิ้งเอ๋ยอ่ะเอิ้งเอิ้งเอ๋ยครับผมโอ้โหวันนี้ทำไมเลือกเพลงนี้มาฝากเรามันเข้ากับตัวเรามากเลยเพลงนี้มีความเป็นลิเกมีความเป็นลิเกมากเราชื่นชอบพี่ก๊อตอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเป็นนักร้องแล้วเราก็แบบมาเวทีนี้ทั้งทีต้องร้องเพลงนี้เลยจัดซะหน่อยละกันจัดซะหน่อยครับถ้าพูดถึงลิเกวงเทวันเป็นลิเกที่แตกต่างแล้วก็ถือว่าเป็นลิเกที่บุกเบิกอะไรใหม่ๆเหมือนกันกับการเป็นลิเกคอนเสิร์ตใช่ครับฮะทำไมถึงเริ่มทำเป็นลิเกคอนเสิร์ตขึ้นมาเริ่มต้นเลยก็คือเป็นครอบครัวลิเกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่ว่าเราอะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องแต่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นนักร้องเคยมีโอกาสไปเทสเสียงด้วยตอนนั้นประมาณ14-15ประมาณเนี้ยเสียงกำลังแตกหนุ่มเลย อะไรเงี้ยเริ่มตามฝันแล้วก็ผิดหวังอ๋อเหรอในห้างเขาบอกว่าเด็กแบบนี้ทำยากกว่าจะไปแข่งกับพวกสายันสัญญายอดรักสลักใจแบบรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยดับฝันเลยวันนั้นพอกลับมาคุณพ่อบอกว่าไม่เป็นไรด้วยความฝันที่ลูกอยากจะเป็นนักร้องพ่อบอกถ้าไม่มีใครทำ
เดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยวทำเพลงให้สารฝันให้ลูกโอ้คุณพ่อน่ารักมากทำเป็นคอนเสิร์ตก่อนการแสดงลิเกมันเป็นการริเริ่มเลยริเริ่มครับแต่งตัวเป็นนักร้องแต่งตัวเป็นนักร้องไม่ได้แต่งเป็นลิเกนะอ๋อแต่งเป็นนักร้องเลยเป็นนักร้องเลยเป็นคอนเสิร์ตมีแดนซ์ซงแดนเซอร์เลยแดนเซอร์คือนางรำลิเกปีป้านะอาทั้งหลายมาเป็นนางรำเป็นแดนเซอร์ให้อะไรเงี้ยสารฝันให้ลูกสารฝันฝากเรื่องของพี่กุ้งไว้สำหรับคนที่อยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆระหว่างทางที่คุณริเริ่มอะไรใหม่ๆนั้นมันจะต้องมีเสียงจากคนข้างทางมันจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นในการริเริ่มอะไรใหม่ๆตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่คุณต้องเจอลุยไปฮะด้วยกำลังใจของตัวเองลุยไปด้วยศรัทธาของตัวเองและความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เหมือนอย่างที่ผู้ชายคนนี้ทำฮะพี่กุ้งสุทธิราชครับขอบคุณครับตอนที่ขณะที่เธอยังทำงานอยู่มีวันนึงรู้สึกปวดหลังแล้วไม่ไหวหมอก็ส่งไปเอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่าเป็นมะเร็งไขกระดูกครับการเป่าคุยการร้องเพลงนี่เป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะมากในวันที่เราเจ็บปวดอ่ะแล้วเราสร้างความสุขให้ตัวเองได้สักช่วงเวลาหนึ่งนอกจากมันไม่เจ็บปวดแล้วมันยังเกิดความสุขอีกนะ